กรณีของคุณมาริกาที่เมื่อสักครู่นักข่าวถามคุณจุลินนะคะทางคุณจุลินก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยให้คุณนราพัฒน์แก้วทองเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณนราพัฒน์แก้วทองก็บอกว่าก็มีการประชุมกันค่ะเพื่อที่จะนำเอาข้อที่จริงเอามาออกมาให้ได้นะคะว่าลายที่หลุดเนี่ยเป็นฝีมือของใครนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายทางคุณจุลินก็ได้มอบหมายให้ตนเร่งดำเนินการสอบสวนคณะกรรมการนะคะได้เร่งให้คุณนราพัฒน์และคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนกรณีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมและกรรมการบริหารที่อยู่ในกลุ่มไลน์ทุกคนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะทางคณะกรรมการยังได้พิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็เห็นว่าควรต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับพรรคให้มีกติกาและบทลงโทษค่ะสำหรับกรณีของการที่นำเอาข้อความในไลน์ของพรรคของกรรมการบริหารพรรคนำไปเปิดเผยกับสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคกันนะคะก็มีมติเห็นควรว่าควรจะปรับปรุงข้อบังคับของพรรคให้มีบทลงโทษตรงนี้ด้วยถามถึงวิธีการดำเนินการค่ะคุณนราพัฒน์ก็บอกว่าได้ตั้งระยะเวลาการตรวจสอบให้เสร็จใน1สัปดาห์นี้นะคะส่วนสาเหตุที่ข้อความทางไลน์หลุดออกไปสู่ภายนอกเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะมาจากนักข่าวกลุ่มเล็กๆอะค่ะที่ได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอาไปขยายความต่อนะคะเรื่องนี้ต้องสืบข้อที่จริงให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีของคุณมาริกาบุญมีตระกูลค่ะก็ได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะส่วนตัวด้วยการลาออกไปแล้วแล้วคุณมาริกาก็จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการด้วยนะคะเพื่อทำเป็นบันทึกถ้อยคำถึงเจตนาการตอบข้อความทางไลน์และเกี่ยวข้องกับกรณีข้อความทางไลน์หลุดออกไปภายนอกหรือไม่คือประเด็นสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของว่าไลน์หลุดไปได้อย่างไรครับไม่แน่ใจว่าจะสอบสวนไปถึงว่าสิ่งที่คุณมาริกาพูดจริงหรือเปล่าเรื่องใช่เรื่องชู้สาวเรื่องชู้สาวในพักเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรถ้าไม่จริงถือว่าเป็นการเอาข้อความที่เป็นเท็จเข้าไปหรือไม่เนี่ยนะคะและทำให้เกิดความเสียหายต่อพักเนี่ยนักข่าวก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าขอบเขตการตรวจสอบของคณะกรรมการเนี่ยจะพิจารณาไปถึงเรื่องของชู้สาวในพักหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณนราพัฒน์บอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงตัวเป็นผู้เสียหายและจากการสอบถามก็ยังไม่พบว่ามีใครเข้าข่ายหรือว่ามีผู้เสียหายออกมาแสดงตัวตามที่คุณมาริกาได้ระบุลงไปในแชทเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงคิดว่าไม่น่าจะมีมูลอะไรคือตอบแบบนี้เนี่ยแปลว่าจะยุติการตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่าสมมติว่าผมเป็นนักข่าวค่ะประเด็นนี้นะผมจะถามคุณนราพัฒน์แล้วได้สอบถามเรื่องนี้กับคุณมาริกาหรือไม่ว่าที่ตั้งประเด็นขึ้นนี้ขึ้นมาในกรุ๊ปไลน์เนี่ยหมายถึงใครมีจริงหรือเปล่าคุณมีหลักฐานไหมที่เอามาพูดพูดลอยๆแบบนี้เนี่ยพักเสียหายคืออย่าไปบอกว่าหลุดเพราะนักข่าวกลุ่มเล็กอันนั้นปลายทางแล้วนักข่าวรู้ข่าวแบบนี้เนี่ยเขาไม่เก็บไว้บูชาแปะข้างฝาที่บ้านอ่ะเขาก็ต้องไปเผยแพร่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาประเด็นคือหนึ่งอย่างที่คุณนราตั้งคำถามมีจริงไหมคนที่โพสต์เรื่องนี้เอาข้อมูลมาจากไหนอย่างไรเพราะต้องยอมรับว่ามันสะเทือนพักคือในสถานการณ์ที่พักเจอเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยมีไอ้เรื่องนี้มาซ้ำอีกว่าโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนี่มันมีเยอะแยะเลยอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าไม่มีก็จะต้องมีมาตรการดำเนินการกับคนที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาอย่าบอกว่าไม่มีเพราะไม่มีคนมาร้องเรียนว่าฉันคือคนที่อยู่ในแชทคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ประเด็นนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อนะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสาวไปถึงประเด็นนี้หรือไม่หรือจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะ